ไรกันเนี่ยจะมาคุยเรื่องขนมไทยโบราณวันนี้ขนมไทยที่เราจะมาพูดในฐานะว่าเป็นขนมชนิดแรกของชนชาติไทยจริงดิมีหลักฐานว่ามีการขุดสระแห่งหนึ่งแล้วก็ในสระเนี่ยมีศิลาจารึกอยู่ในนั้นเขาเขียนไว้ว่าเมื่อมีการขุดสระเนี้ยได้มีการทำขนมนี้เลี้ยงกันมีขนมอยู่4อย่างก็คือไข่กบนกปล่อยเอาเลยบัวลอยแล้วก็ไอตื้อนั่นเลยไม่ใช่แค่กูนะงงทำไมผู้ชมผู้ฟังหรือคนดูตรงนี้ก็งงไข่กบคืออะไรไข่กบก็คือเม็ดแมงลักอ๋อไข่กบคือเม็ดแมงลักเออแล้วก็มีนกปล่อยนกปล่อยนี่คืออะไรนกปล่อยคือลอดช่องแล้วก็บัวลอยบางตำราก็เรียกมะลิลอยบางอันก็เรียกบัวลอยบางทีก็เรียกนางลอยเรียกได้หลายอย่างข้าวตอกเนาะคือข้าวตอกสีขาวๆแล้วมันจะลอยยังไงวะเอามันไม่จมน้ำเลยมันจะใส่น้ำมันลอยอ๋อมันลอยมันลอยอ๋ออีกอันนึงอะไรไอตื้อคือข้าวเหนียวดำกินแล้วมันอิ่มตื้อไงอ๋อสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการขัดสีลงสีข้าวที่ได้มาก็จะเป็นอย่างเงี้ยกับไฟซ้อมมือในศิลาจารึกเขาเขียนว่าขนมทั้ง4อย่างเนี่ยต้องใช้น้ำกระสายอย่างเดียวกันกะทิเคี่ยวอะอ๋อกะทิเคี่ยวกับน้ำตาลใช่ใช้น้ำมันนี่เป็นกระสายอ๋อเวลาจะกินขนมต้องผสมกับกะทิใช่ต่อมาก็สืบทอดกันมาเป็นประเพณีอย่างแถวสุโขทัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีการแต่งงานแบบโบราณที่เขาเรียกกันว่าประเพณีกิน4ถ้วยกิน4ถ้วยก็คือกินไอ้ขนม4อย่างเนี่ยนะใช่เวลาบางทีเขาไปกิน4ถ้วยบ้านนู้นไหมก็หมายถึงว่าไปงานแต่งงานบ้านนู้นไหมอะไรอย่างนี้อ๋อจะทำในงานแต่งงานใช่อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะว่าทั้ง4อย่างมันเป็นความหมายมงคลอวยพรคู่บ่าวสาวแล้ววันนี้จะโชว์เพลงเกี่ยวกับอะไรอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงความหมายมงคลของขนม4อย่างกันอ๋อจะร้องให้ฟังเลยในกลอนเลยว่าความมงคลของขนมทั้ง4อย่างเนี่ยมันเป็นยังไงใช่เอามาเป็นเพลงเกี่ยวข้าวแล้วกันเพราะขนมเนี่ยมันมาจากคำว่าข้าวหนมหมายถึงข้าวที่หวานขนมหมายถึงหวานอ๋อจ้ะๆอ่ะเฮงเอิงเฉิงเฉิงเอ้ยเขาเรียกขานกันว่าไข่กบเฮ้เอาเฮ้เม็ดใสๆข้างในมีจุดเพราะเปรียบประดุจแล้วมันเหมือนไข่กบเฮ้เอาเฮ้เฮ้นั่นคือเม็ดแมงลักบอกให้ประจักษ์ละทันที่เคารพเฮ้เฮ้เขาอวยพรให้คู่แต่งงานให้มีลูกหลานละกันไม่รู้จบว่าเรื่องการจะทำลูกเป็นไงวะพูดถึงเรื่องการนี่จะทำลูกนึกแล้วละสนุกนะเหมือนเล่นแทงกบเฮ้เอาเฮ้ฝ่ายเจ้าบ่าวเขากำฉมวกหนทางละสะดวกแล้วก็ส่องคบเฮ้เอาเฮ้ส่องคบไปที่กอหญ้ามองไปมองมาเห็นกบละมันหลบ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 พอแวกคงเข้าไปพบก็แทงกบเฮ้ยกันเอ้ยหงเอ้ยกันเอ้ยพอแวกคงเข้าไปพบแล้วก็แวกคงเข้าไปพบแล้วก็แทงกบมากันเอ้ยหงเอ้ยกันเอ้ยเอาไปพบเอาไปพบก็แทงกบมากันเอ้ยเฮ้เอาเฮ้เฮ้อย่างที่สองร้องไข่ว่ากันในกลอนลอยเฮ้เฮ้เฮ้ขนมนี้สีเขียวเป็นเส้นนิดเดียวเรียกว่านกปล่อยเฮ้เอาเฮ้เฮ้นกมันเป็นเขียวอีนกอึละมันสีเขียวอีแต่ถ้านกฉี่มันต้องเป็นปล่อยนกปล่อยละก็คือลอดช่องลอดรูลอดล่องกินแล้วก็อร่อยเคราเปรียบให้รักลื่นไหลจะทำมาอะไรละไม่มีตะบอยเอาเฮ้จะรอดอะไรก็ให้ไหลลื่นถ้าฝืดอย่าฝืนนะเดี๋ยวจะเป็นรอยเอ้วเอาเอ้วเอ้วถ้ารักฝืดต้องแก้ไขรักฝืดแล้วมันต้องแก้ไขแนะนำให้ใช้แล้วก็เบบี้ออยเอ้วเอาเอ้วถ้าไม่มีเบบี้ออยถ้า
ไม่มีเบบี้อ้อยใช้น้ำบ่อน้อยก็ได้เบบี้ออยใช้น้ำบ่อน้อยก็ได้